อโรคาเซียมิกกี้เมาส์หรือต้นถุงเงินถุงทองนะคะเป็นพืชไม้มงคลที่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งหนึ่งเขามีความพิเศษอย่างไรมาดูกันเลยค่ะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเรื่องราวดีๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ Get to know ชวนคุณมาทำความรู้จักกับอโรคาเซียมิกกี้เมาส์หรือว่าต้นถุงเงินถุงทองนะคะซึ่งเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะคะเราเรียกว่าถุงเงินถุงทองเนี่ยอาจจะเป็นรูปร่างของเขานะคะคือตอนที่มันเป็นใบอ่อนนะคะมันแตกออกมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นกระป๋อเห็นไหมคะห่อมันจรวดเลยอ่ะใบมันจะห่อแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีใบด่างสีเหลืองนะคะออกมาแบบนี้เลยสวยเนาะเราชอบมากสีเหลืองแบบนี้นะคะแต่พอแก่ไปแล้วปุ๊บเนี่ยสีเหลืองมันจะหายมันจะกลายเป็นสีขาวแทนนะคะเพราะฉะนั้นใน1ต้นเนี่ยเขาจะมีพื้นเป็นเขียวอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีสีเหลืองด่างเหลืองด้วยแล้วก็ด่างขาวด้วยนะคะนี่เองก็คือทำให้เป็นที่มาของชื่อมันนะคะทีนี้ในกระป๋อมันนะคะมันจะมีขนออกมาด้วยนะคะเป็นเส้นเราไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะใครรู้ช่วยบอกด้วยนะคะนี่อีกอันนึงก็คือไอ้เจ้าถุงเงินถุงทองเนี่ยมันเป็นพืชตระกูลเดียวกับพวกบอนสีนะคะนี่อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เขาได้รับความนิยมอีกครั้งนึงคือปฏิเสธไม่ได้เลยเนาะว่าเราอยู่ในยุคของบอนสีฟีเวอร์อะไรที่คล้ายบอนสีหรือลักษณะเดียวกันเนี่ยมันจะดังแล้วก็ได้รับความนิยมจริงๆนะคะทีนี้เรามาดูก่อนว่าความเหมือนของมันนะคะเรื่องของการดูแลบำรุงรักษานะคะตัวถุงเงินถุงทองเนี่ยมันชอบแดดรำไรนะคะเราไม่สามารถเอาเขาเนี่ยไปวางไว้ในจุดที่แดดจัดได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะว่าใบมันไหม้ขนาดไหนอะอย่างนี้เลยนะคะใบมันไหม้เกรียมแล้วก็แบบคืนมาไม่ได้อีกแล้วนะคะไอ้สวยๆเนี่ยหายไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นอย่าหาทำนะคะจุดที่ควรวางเขาคือจุดแดดรำไรจริงๆเอาไว้ในร่มหรือไม่สามารถจะรับแดดทั้งวันได้เลยนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะคะวันนี้จะมาชวนเปลี่ยนกระถางตัวอโรคาเซียมิกกี้เมาส์ของเรานี้นะคะคือต้นมันยังเล็กอยู่ไหมคะเห็นไหมคะเราซื้อมาต้นหนึ่งประมาณ200บาทอันนี้นะคะก็ถือว่าถูกอยู่เนาะราคาไม่แรงตอนนั้นนะคะทีนี้สาเหตุที่เปลี่ยนก็คือต้นเขาอะค่ะสามารถเติบโตได้แบบต้นสูงใหญ่มากคือสูงท่วมหัวเลยนะคะประมาณ180-190เลยเคยเห็นมันก็ต้นใหญ่มากเนาะทีนี้เวลาปลูกอะค่ะเราก็เลยต้องการพื้นที่นะต้องการดินนะคะปริมาณค่อนข้างเยอะกระถางที่ซื้อมามันก็เล็กแล้วแหละนะทีนี้เราจะปลูกในถังซีเมนต์นะคะอันนี้เราแคะออกมาแล้วนะคะแกะจากกระถางมาแล้วแตกรากค่อนข้างดีมากเลยนะคะเขาไม่ได้จกตาเรานะถึงมาซื้อได้ค่อนข้างถูกมากด้วยนะคะเรามาเริ่มเลยดีกว่าค่ะดินค่ะสิ่งหนึ่งที่เขาเหมือนบอนสีก็คือต้องการดินร่วนระบายน้ำได้ดีเนาะอันนี้เราก็ผสมใบกล้ามปูแล้วก็มีตัวเปลือกมะพร้าวรองข้างล่างเรียบร้อยแล้วก็พร้อมที่จะปลูกอันนี้ขี้เลื่อยนะคะคือมีอะไรเอามาถมมาเลยนะที่มันจะเป็นปุ๋ยได้นะคะใส่เข้าไปนะคะแล้วก็คลุกๆให้มันเข้ากันให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เติมปุ๋ยคอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะใช้แบบปุ๋ยเป็นธรรมชาติไม่ได้เน้นตัวสารเคมีสักเท่าไหร่นะคะทีนี้ถึงเวลาปลูกแล้วค่ะเราไม่ได้สาธิตให้ดูนะคะเนื่องจากว่าถ่ายค่อนข้างลำบากเนาะเราก็ลงเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นประมาณนี้เนาะทีนี้มันก็จะมีก้านที่มันแห้งเนาะที่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้ค่ะก็ทำการตัดออกค่ะเพราะนางจะเลี้ยงยังไงก็ไม่โตนะคะอย่าเก็บไว้เลยเห็นไหมคะห่ออะไรก็คลายหมดแล้วก็ไหม้หมดนะคะทีนี้ตัวเนี้ยค่ะตรงโคนมันที่เราตัดนะคะตัดออกให้ชิดเลยเหมือนเราตัดต้นกล้วยเนาะเดี๋ยวแมลงหรืออะไรเชื้อโรคมันจะเข้าไปแล้วก็ก้านมันเน่านะคะตัดออกให้หมดเนาะหลังจากนั้นก็ดูแลปกติเหมือนต้นไม้ทั่วๆไปเลยค่ะรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยนะคะน้ำก็อย่าให้ขาดเนาะมันเป็นพืชที่ต้องการน้ำค่อนข้างเยอะพอสมควรแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เวลาเลี้ยงอันนี้เลี้ยงมาระยะหนึ่งแล้วนะคะมันไม่ค่อยแตกกอค่ะโอ้แตกกอยากมากเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาให้ดูนะคะภาพนี้คือล่าสุดผ่านมาประมาณเดือน2เดือนอะได้ประมาณนี้ค่ะคือต้นมันใหญ่ขึ้นนะคะใบมันสมบูรณ์ขึ้นสวยขึ้นแต่ว่ามันยังไม่แตกกอนะคะเดี๋ยวให้สวยกว่านี้แล้วเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะอันนี้ก็ฝากเอาไว้สำหรับคนที่ชอบสะสมต้นไม้ที่มีลักษณะแปลกๆนะคะเดี๋ยวมันอาจจะมีราคาสูงเหมือนบอนอื่นๆหรือกลุ่มอโลคาเซียก็ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะสวัสดีค่ะ